สวัสดีครับวันนี้ PC Trick นะครับจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนสีโฟลเดอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์แบบนี้นะครับจะทำให้เราสามารถแยกไฟล์ที่สำคัญหรือสำคัญน้อยไปหาสำคัญมากได้นะครับเราอาจจะแบ่งเป็นโทนสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันเลยนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโฟลเดอร์ Enter พอพิมพ์เข้ามาแล้วก็เข้าที่เว็บไซต์ของ Folder Painter เลยนะครับหน้าตาเว็บไซต์ของ Folder Painter ก็จะประมาณนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดมาเลยนะครับพอกดดาวน์โหลดแล้วให้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะดาวน์โหลดขึ้นมาที่โฟลเดอร์ของเรานะครับให้เรามาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไฟล์ไว้นะครับแล้วก็แตกไฟล์ครับพอแตกไฟล์แล้วเราจะได้มา2โปรแกรมนะครับให้เลือกตามความเหมาะสมของคอมทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้64บิตให้เลือกที่เขียนว่า64บิตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะมีให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะinstall อะไรบ้างนะครับมีสีของโฟลเดอร์นะครับหรือมีไอคอนของโฟลเดอร์แล้วก็ไอคอนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็กด install ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรา install เรียบร้อยนะครับให้เรามาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเปลี่ยนสีนะครับจากของผมเนี่ยของผมมีโฟลเดอร์ที่เขียนว่างานสำคัญรูปภาพอะไรเงี้ยครับผมอยากจะเปลี่ยนสีไปที่คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ change folder icon นะครับมันก็จะมีรูปแบบที่เราลงไว้ทั้ง3อันเลยนะครับแต่ผมที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับตรงงานสำคัญที่ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับรูปภาพผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มอะไรแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับPC Trick เปลี่ยนสีโฟลเดอร์นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดทริคใหม่ๆนะครับกดติดตามแล้วกดถูกใจไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ